ายโดยเย็นเย็นฟันน้ำจับเลี้ยงผสมวุ้นมะพร้าว AIS Next G เครือข่ายเร็วระดับกิกะบิตตามนี้เลยตามนี้เลยนะเจ้าหนูแมวนะนี่เดี๋ยวของเราจะต่อจากเธอใช่อันนี้200นี่อ่างนี้2,000เออและอ่างนี้20,000และทุกอ่างและทุกอ่างห้ามต่อขาดตัวมันไม่แพงไปเหรอเจ๊กะปิกิโลละ 2,000 20,000 อันนี้ยังห้ามต่ออีกใช่ไอ้หมวนเดี๋ยวก่อนแกดูก่อนว่าเคยพวกฉันเนี่ยไม่ได้เอาเคยในประเทศนะเอาเคยไหนเป็นเคยนำเข้านะเว้ยนำเข้าอลาสก้าห้ามต่อเพราะว่าทีคุณหญิงคุณนายนะไปซื้อเพชรซื้อพลอยนะต่อเขาได้ป่ะไม่เคยต่อแหมมาซื้อกะปิใช่เป้าบาทหนึ่งหลึงหนึ่งก็ต่อถูกไหมเจ๊น้องว่าน้องไปที่อื่นดีกว่าเพราะว่าอยู่ตรงนี้น่าจะไม่ไหวนะมาเก้าไปมาเก้าดีกว่ามาไอ้ม้อยน้องไปเลยไปเลยหนูไม่ต้องโดนค่ากะปิแพงเหมือนเจ๊แน่นอนทุกอย่างก็สบายสบายอยากจะหัวเราะได้เที่ยวได้กินด้วยแกไปหาก่อนที่มาเก้ามีเคยหรือเปล่าก็มาเก้าไม่มีเคยไงแต่มาเก้ามีอย่างอื่นไงมีอาหารอร่อยอร่อยเอออ่ะลองไปดูการเดินทางในมาเก๊าค่อนข้างจะสะดวกนะครับเพราะเป็นเมืองเล็กๆแต่นั่งรถข้ามฝั่งจากมาเก๊าไปไทป้าไปเดินเล่นที่ถนนคนเดินก็เพียง20นาทีก็ถึงแล้วล่ะครับเอาย่านนี้เรียกว่าอะไรคะถนนอีกหนึ่งเส้นที่เราต้องมาไทป้าฟู้ดสตรีทค่ะไทป้าฟู้ดสตรีทเข้าไปด้านในก็มีของขายมากมายของกินของฝากของใช้ก็มีด้วยใช่ป่ะคะใช่ค่ะบางคนแบบเอ้ยช้อปปิ้งแบบเอ้ยจะซื้อแบบหลักๆเลยตรงนี้มีหมดเหมือนกันได้หมดได้หมดแล้วก็มีอาหารการกินนะหลากหลายร้านด้วยฝั่งนี้ถูกไหมคะฝั่งนี้ก็จะร้านดังๆถนนคนเดินไทป้าเขาจะเปิดกันทุกวันนะครับตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนก็จะมีของฝากอาหารท้องถิ่นให้เลือกเยอะแยะมากมายที่สำคัญทำกันสดๆใหม่ๆให้ชิมฟรีกันทุกร้านเลยแหละครับอันนี้ชิงเหรินปิงชิงเหรินปิงคือเขาก็จะบอกว่าขนมอันนี้เป็นอีกหนึ่งอันที่ดังมากของมาเก๊าคือถ้ามาส่วนใหญ่คนก็จะซื้ออันนี้ไปฝากมันเหมือนคุกกี้มีอัลมอนด์ปั่นอยู่ข้างในอะไรแบบนี้แล้วก็อีกอันนึงที่เขากำลังทำนั่นอีกอันนึงอ่าใช่นี่เดี๋ยวเขาต้องอันนี้จะเป็นทองพับทองพับข้างในเป็นไส้หมูหยองใช่เนี่ยอร่อยอันนี้ใหม่อร่อยมากใช่แล้วด้านในจะมีสาหร่ายเป็นสาหร่ายกับหมูหยองเป็นแบบเค็มๆแล้วก็ทำกรอบสดๆเป็นธรรมดาของนักท่องเที่ยวเกิดเวลาอย่างเรามาอย่างเงี้ยแล้วเราขอต่อราคาเขาได้ไหมคะก็คือถ้าที่มาเก๊าเนี่ยอย่าต่อราคาทำไมไม่ให้ต่อว่าที่นี่เนี่ยเขาเป็นราคาที่ต่ำสุดให้เราอยู่แล้วแล้วถ้าเราต่อเนี่ยเขาก็มองแรงเราเลยเนาะใช่เขาได้ชิมเลยนะวางตามแบบขนมทุกแบบเขาให้เราชิมหมดเลยแต่ไม่ให้เราต่อราคาทำไมไม่ให้ต่อเลยล่ะว่าเขาให้เราชิมเต็มที่เลยดูอย่างนี้เขาทำสดๆแล้วเขาก็ให้เราชิมนี้เลยเรียกได้ว่าเดินชิมกันจนอิ่มเลยเขาก็ไม่ว่าแต่ขออย่างเดียวห้ามต่อราคานะครับแต่ถ้าใครอยากจะกินเมนูสไตล์โปรตุเกสแท้ๆต้องมาที่ร้านบิทเทอร์สวีทขนมหวานนุ่มลิ้นแบบนี้ครับเค้กนี่นี่นี่ร้านนี้เป็นแบบร้านโปรตุเกสใช่อันนี้อร่อยน่าร้านนี้ร้านอร่อยบิทเทอร์สวีทมันเป็นมูสอ่ะเขาทำเป็นอันนี้จะเป็นตัวแบบต้นตำรับแล้วก็แบบเหมือนผสมกับไอตัวผงคุกกี้อันที่โรยอันนี้ยงไปอยู่ในขนมเลยอะค่ะก็จะมีความกรุบ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 มันเหมือนเป็นไอติมเลยอะไม่ใช่ไอศครีมเขาบอกว่ามันเป็นของกินของโปรตุเกสก็คือเป็นอยู่ในจำพวกของเค้กแต่มันเป็นรสชาติแบบพิเศษขึ้นมาหน่อยซึ่งจะกินเย็นใช่มันกินเย็นใช่แล้วก็ไม่หวานมากใช่ไหมไม่ค่อยหวานมากใช่เพราะจริงๆขนมโปรตุเกสจริงๆเราไม่หวานมากอย่างทาร์ตไข่เนี่ยของที่นี่ก็จะไม่หวานมากแนะนำให้เข้าไปชิมดูนะครับชิ้นหนึ่งก็ตกราวๆ200กว่าบาทไทยเลยทีเดียวแต่ถ้าใครไม่คุ้นชินกับขนมหวานร้านนี้แนะนำให้มาร้านดั้งเดิมอย่างร้านฮานเฉินกวนจี้ที่คนไทยนิยมกินที่มาเก๊าครับร้านนี้นี่อีกหนึ่งร้านที่แบบว่าโอ้ไปใครมาก็ต้องแวะมาที่นี่ชื่อร้านว่าอะไรนะคะเฉินกวนจี้เป็นร้านขายห่านใช่ไหมห่านร้านห่านเจ้าดังแล้วก็หมูแดงหมูกรอบแล้วก็ไก่คุณผู้ชมเป็นร้านที่แบบใครๆก็ต้องมากินจริงๆเปิดมานานแล้วเนี่ยร้านเนี้ย
ปิดมานานมากแล้วตรงจุดที่เราอยู่ร้านที่เราอยู่เนี่ยเป็นร้านต้นตำรับร้านนี้ไม่มีการไม่มีการจองเป็นท้องถิ่นอืมแล้วก็อย่างนึงคือคนที่มากินติดใจเนี่ยชื่อกับเมืองไทยเยอะเลยบอแพ็คกับเมืองไทยได้ด้วยใช่ค่ะสั่งเป็นตัวกับเมืองไทยอ๋อมีเขาขายเป็นตัวด้วยเส้นเลือดของเขาเนี่ยอย่างดูความฉ่ำทำตั้งแต่ตีสามตีสี่อ๋อคือหนังมันจะกรอบใช่สี่อย่างนี้คือสิ่งที่เวลามาส่วนใหญ่คนก็สั่งแบบเนี้ยเขาบอกว่าอุ้ยบางคนเนี่ยสั่งห่านสั่งหมูแดงหอบหิ้วกลับเมืองไทยกันเลยนะครับจะอร่อยขนาดไหนแวะไปลองชิมกันได้เลยถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสไปมาเก๊าลองแวะเวียนไปเที่ยวแบบรถเมล์ได้นะครับไปไหว้เทพเจ้าขอพรเดินถ่ายรูปสวยๆไปฟิชเชอร์แมนวาร์ฟแล้วก็ไปนั่งคาเฟ่ชิคๆแค่นี้ก็คุ้มกับการเดินทางเปิดประสบการณ์ใหม่ๆแล้วล่ะครับใช่อย่างที่บอกเวลาไปมาเก๊าเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เลยก็คือเขาจะมีให้ชิมอยากจะชิมอยากจะกินอยากจะอะไรได้หมดเลยแต่ว่าอย่าต่อนะเหมือนกันคือที่นั่นเขาบอกว่าแบบเขาก็ขายของให้มีคุณภาพคุณอยากลองคุณอยากทำอะไรคุณทำให้เต็มที่เป็นเคล็ดเขาหรือเปล่าต่อเนี่ยจะทำให้เขาแบบว่าเดี๋ยวไม่เฮงเป็นไปได้อาจจะมีอะไรบางอย่างของเขาอย่างนั้นแต่ไม่มีไอ้คนที่มันชิมแบบบ้าบอคอแตกชิมจนหมดเอาอุหนูเนี่ยไงเอาอิ่มมาเหรอเขาทำใหม่เลยอ่ะมันอร่อยอ่ะเขากำลังทำแล้วมันร้อนๆแล้วก็ชิมนี่แหละตรงนี้แหละมันดึงดูดโอ้จริงเจ๊เราให้ชิมจนเรารู้สึกอยากซื้อกลับบ้านร้านไหนเวลามีกลิ่นออกนะเราจะเดินตามกลิ่นไปเลยใช่จริงๆใครที่ยังไม่เคยไปต่างประเทศเลยมาเก๊าฮ่องกงเป็นแหล่งที่น่าสนใจมากเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่าไปง่ายกินง่ายเที่ยวง่ายเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นไปมาเก๊าเยอะนะคะไปถึงก็ถ่ายรูปเช็คองค์เช็คอินกันเพลิดเพลินกันไปแล้วก็บินไม่นานด้วยเราก็ต้องขอบคุณแอร์เอเชียที่เอื้อเฟื้อการเดินทางด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเตรียมตัวไปเที่ยวมาเก๊าดีกว่าเจอกันใหม่วันเสาร์หน้ากับรายการตลาดสดพระราม4สวัสดีค่ะ